ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินแม้ฟังเพลงนี้ทีไรแล้วก็ได้อารมณ์สะใจทุกทีนะคะคนไทยทิ้งแผ่นดินค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่กับดิฉันรัศมีมณีนินรอคุณอยู่ที่นี่ค่ะกับห้องสมุดที่คุณฟังได้ที่นี่จริงๆใช้คำว่าฟังเฉยๆดีกว่าค่ะเพราะว่าตอนนี้ฟังได้ทุกเวลาที่คุณต้องการคนไทยทิ้งแผ่นดินเป็นซีรีส์ใหม่นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่เชิงใหม่แล้วล่ะมาถึงตอนที่9จากผลงานที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมแต่งดีของมูลนิธิจอห์นเอฟเคนเนดีประเทศไทยงานเขียนของคุณสัญญาผลประสิทธิ์ค่ะงานเขียนที่หลายคนอ่านแล้วอดรนทนไม่ได้ต้องพยายามแนะนำให้คนอื่นได้อ่านด้วยนะคะบางท่านก็ถึงกับรวบรวมเงินของตัวเองเนี่ยจัดพิมพ์แล้วก็ออกแจกจ่ายเพราะว่าหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าหลายประการด้วยกันเป็นวรรณกรรมเชิงประวัติศาสตร์ที่อ่านสนุกแล้วก็ทำให้เราย้อนอดีตไปกับจินตนาการของผู้ประพันธ์ค่ะให้เราเข้าใจสภาพบ้านเมืองในยุคก่อนนะคะในยุคสามก๊กนั่นแหละค่ะที่บ้านเมืองเนี่ยแบ่งเป็นแว่นเป็นแคว้นคนไทยเองก็ไม่ได้รวมตัวกันแบ่งเป็นแคว้นนั้นแคว้นนี้และที่สำคัญค่ะเรื่องนี้เผยให้เห็นธรรมชาติของคนไทยที่เป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วนะคะธรรมชาติที่ว่านั้นคือธรรมชาติอะไรอยากให้คุณได้ฟังค่ะแต่ตอนนี้มาย้อนความเดิมกันก่อนนะคะความเดิมตอนที่แล้วกษัตริย์จิ้นอ๋องปลดเตียวเหลียงกับเตียวลกจากตำแหน่งแล้วก็ให้ออกไปจากเมืองโลหยางสามคนพี่น้องคือเตียวเหลียงเตียวลกแล้วก็เตียวหลินก็เลยต้องออกไปทำไร่ที่อีกเมืองหนึ่งไม่ได้รับราชการก็นับว่าฝ่ายไทยทำสำเร็จในการที่จะกำจัดเตียวเหลียงออกจากกองทัพจากนั้นกษัตริย์จิ้นอ๋องก็ส่งทองไปกำนันขุนจ่าเจ้าเมืองเมงเพื่อที่จะทำลายความสามัคคีของฝ่ายไทยขุนจ่าเชื่อฟังคำอ้ายซึ่งเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ได้รับสินบนมาจากฝ่ายจีนคำอ้ายก็ยุยงให้ขุนจาดไปสู่ขอนางยมโดยธิดาเจ้าเมืองยูโรมาเป็นภรรยาเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีกับเมืองยูโรส่วนข้างฝ่ายกุมภาวารู้ข่าวดังกล่าวนะคะก็ยุให้กุฉินไปเมืองยูโรให้ไปเองเลยให้ทำหน้าที่เป็นทูตกับแคว้นยูโรแล้วก็เพื่อจะมีโอกาสได้พบปะเจอกับนางยมโดยซึ่งถ้าเกิดพออกพอใจกันก็จะได้หาทางอยู่กินกับนางแล้วก็สร้างสัมพันธไมตรีกับแคว้นยูโรเมื่อกูชินไปที่แคว้นยูโรท่าทีที่อ่อนน้อมถ่อมตนของเขาก็เป็นที่พึงพอใจของท้าวเกิดท้าวเกิดให้บ่าวไปเชิญนางยมโดยออกมาทั้งคู่เจอกันแล้วจะพึงพอใจกันหรือไม่จะเป็นไปตามที่กุมภาวาได้กะเกณฑ์เอาไว้ไหมติดตามได้เลยค่ะคุณฟังคะกับตอนที่9คนไทยทิ้งแผ่นดินค่ะกุชินเจอนางยมโดยมองนางอยู่ครู่หนึ่งก็อุทานขึ้นว่าข้าได้มาและได้เห็นนางแล้วขอให้ข้าได้สวมกำไรมรกตแก่นางเถิดกำไรนี้เมืองลือนำมาเป็นของขวัญกำนันแก่นางแล้วกุชินก็จับมือนางยมโดยมาสวมกำไรให้นางยมโดยจู่ๆถูกจับมือเช่นนั้นก็นึกในใจว่าชายผู้นี้ทำการห้าวหาญนักทำหน้าที่เป็นทูตเจรจาความเมืองหรือว่ามีความมุ่งหมายเกินการนั้นคือดูเหมือนว่ามีอะไรอยู่เบื้องหลังไม่น่าจะแค่เป็นทูตอย่างเดียวแต่แล้วเมื่อนางพิเคราะห์กุชินนางก็เกิดความพึงพอใจเมื่อกุชินบรรจงสวมกำไรให้นางยมโดยเรียบร้อยแล้วก็กล่าวว่าเป็นบุญของขุนจาดนักที่จะได้นางแห่งยูโรเป็นคู่ท้าวเกิดกับนางยมโดยฝั่งเช่นนั้นก็ถอนใจแล้วก็ก้มหน้า
พ่อลูกก้มหน้าเสมือนมีความทุกข์ในใจเท้าเกิดบอกว่าตนไม่สบายใจในวิธีผูกไมตรีของขุนจาดคนคนนี้ต้องการเป็นนายเหนือแคว้นยูโรด้วยการแต่งงานและนางยมโดยก็ไม่ได้มีใจต่อขุนจาดแต่ว่าเราเป็นแคว้นเล็กข้าเองก็ชราแล้วแคว้นเมงมีกำลังมากอีก7วันทูตของแคว้นเมงจะมารับนางไปข้ามิรู้จะบอกปัดได้อย่างไรเพราะว่าเกรงอำนาจของแคว้นเมงเราพ่อลูกจึงถอนใจและเป็นทุกข์กับเรื่องนี้กูฉินก็เลยบอกว่าถ้านางยมโดยไม่พอใจที่จะไปอยู่กับขุนจาดก็ไม่ควรจะขืนใจส่วนที่เกรงว่าทัพแคว้นเมงจะยกมารุกรานนั้นก็อย่ากลัวไปเลยเดี๋ยวตนจะช่วยเองพระเอกมาเลยนางยมโดยก็ถามว่าสู่คนเดียวจะช่วยยูโรได้อย่างไรแคว้นลือส่งข้ามาเป็นทูตผูกไมตรีกับยูโรก็เพื่อแคว้นทั้งสองจะได้ช่วยกันในยามทุกข์บัดนี้ยูโรทุกข์แล้วแคว้นลือจะอยู่เฉยได้หรือนางยมโดยพอใจกูฉินอยู่แล้วนะคะได้ฟังดังนั้นก็ดีใจบอกว่านางเองก็ไม่ชอบขุนจาดเพราะว่าเป็นคนโหดร้ายหากสู่ช่วยให้ข้าพ้นอำนาจโหดของแคว้นเมงข้าจะไม่ลืมสู่เลยและนางยมโดยก็รินสุราให้กับกุฉินกุฉินสัมผัสมือนางอีกแค่นี้นางยมโดยก็รู้ว่ากุฉินมายังแคว้นยูโรมิใช่เพื่อความเมืองเท่านั้นแต่เพื่อหาภรรยาด้วยตัวนางเองก็พอใจก็เลยบอกกับกูฉินว่าอีก7วันทูตของแคว้นเมงจะมาถึงขอให้กูฉินพักอยู่ที่นี่ก่อนเพื่อช่วยเจรจากับทูตเมงดังนั้นในระหว่าง7วันนี้กูฉินกับนางยมโดยก็ได้พบปะเจอพูดจากันเสมอกูฉินอยู่ในแคว้นยูโรได้7วันคำอ้ายทูตจากแคว้นเมงก็มาถึงท้าวเกิดก็ชวนกูฉินออกต้อนรับคำอ้ายด้วยกันที่โรงประชุมพอคำอ้ายมาถึงก็เข้าเรื่องทันทีบัดนี้ขุนจาดให้ข้านำขบวนมารับนางยมโดยไปวิวาเพื่อที่แคว้นของเราทั้งสองจะได้เป็นไมตรีกันต่อไปตอนนี้ท้าวเกิดมีพวกแล้วท้าวเกิดก็ตอบว่าข้าพอใจที่แคว้นเมงมีไมตรีต่อข้าแต่นางยมโดยไม่พอใจที่จะยอมตนเป็นสื่อไมตรีระหว่างแคว้นเราทั้งสองแคว้นเมงกับยูโรจะมีไมตรีต่อกันโดยไม่ต้องอาศัยการแต่งงานมิได้หรือข้าไม่อาจจะบังคับนางได้คำอ้ายถึงกับกระแทกด้ามหอกลงกับพื้นด้วยความไม่พอใจขุนจาดถ่อมตนมารับบุตรของสูเป็นภรรยานับว่าขุนจาดมีเมตตาอยู่แคว้นยูโรนี้เล็กนักข้าพุ่งหอกออกไปก็จะพ้นชายแดนสูบังคับบุตรไม่ได้หรือว่าต้องการจะให้ข้าใช้กำลังกูฉินซึ่งยืนอยู่ข้างๆเท้าเกิดก็บอกว่าคนไทยถูกกดขี่มามากแล้วด้วยอำนาจของต่างด้าวเหตุใดเล่าเราจะมาบังคับกันเองผู้มีกำลังมากย่อมจะต้องใช้กำลังเมื่อถูกขัดขวางข้าทำไปตามกฎของโลกมีสิ่งใดน่าตำหนิหรือการใช้กำลังต่อกันเป็นวิสัยของสัตว์ทั่วไปมนุษย์ควรจะเอามาเป็นเยี่ยงอย่างหรืออย่างไรแคว้นยูโรเล็กอยู่แล้วจะเป็นภัยแก่แคว้นเมงก็หาไม่เหตุใดสูจึงจะใช้กำลังแก่ยูโรที่สูว่าจะพุ่งหอกพ้นชายแดนนั้นให้ข้าลองกำลังหอกของชาวเมงดูก่อนเป็นไรแล้วกูฉินก็หยิบหอกของคำอ้ายแล้วก็พุ่งหอกนั้นไปที่สนามข้างหน้าหอกของคำอ้ายจมมิดไปเกือบหมดด้ามแล้วกูฉินก็บอกกับคำอ้ายว่าขุนจาดมหาไมตรีด้วยดาบข้าไม่นิยมวิธีเช่นนี้ข้าคือกูฉินมาจากแคว้นลือเราจะช่วยยูโรในยามทุกข์หากขุนจาดมาด้วยดาบเราจะพบขุนจาดด้วยดาบกับหอกหากขุนจาดมาด้วยไมตรีเราจะพบขุนจาดด้วยไมตรีและความนับถือสู่จงไปเก็บหอกของเมืองเมงแล้วก็กลับไปซะค
ทำอ้ายโกรธจนตัวสั่นออกมาค้นหาหอกของตนที่สนามเพื่อจะเอากลับไปแต่ก็ไม่เจอชาวเมงที่มาด้วยกันช่วยกันค้นหาแต่ก็ไม่พบคณะทูตเมงมีความอายก็รีบเดินทางกลับจากนั้นกูชินก็ทำการสู่ขอนางยมโดยซึ่งเท้าเกิดก็กล่าวแก่กูชินว่าข้าเข้าใจว่านางยมโดยพอใจสูอยู่ข้ายินดีจะยกให้แต่ขอให้สูอยู่ที่แคว้นยูโรนี้เถิดเพื่อดูแลทุกสุขของราษฎรแทนข้าเพราะว่าข้าชราแล้วกูชินก็บอกว่าข้ารักนางยมโดยอยู่ที่สูจะให้ข้าอยู่ที่นี่ข้าไม่ขัดข้องประการใดจากนั้นนางยมโดยก็วิวากับกูชินแล้วกูชินก็มีหนังสือแจ้งไปยังกุมภาวาว่าบัดนี้เขาได้วิวากับนางยมโดยแล้วและจะอยู่ยังแคว้นยูโรต่อไปหากมีอันตรายจากแคว้นเมงเมื่อเหลือกำลังของยูโรกูชินก็จะแจ้งไปยังกุมภาวาที่แคว้นลือข้างฝ่ายคำอ้ายเมื่อมาถึงเมืองเมงก็ตรงเข้าไปหาขุนจาดด้วยความโกรธขุนจาดกำลังรอคอยที่จะได้นางยมโดยมาเป็นภรรยาก็ถามว่านางยมโดยอยู่ที่ไหนคำอ้ายก็บอกว่านางยมโดยไม่ได้มาด้วยแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังขุนจาดก็โกรธเหลือเกินผู้ใดตีแคว้นยูโรให้ข้าได้ข้าจะให้ครองยูโรแทนเท้าเกิดก็มีคนอาสาหลายคนเจ้าพลบุตรคนใหญ่ของขุนจาดที่เกิดกับนางจันสีบอกว่าภายในบ้านเมืองของเราเวลานี้มีเสียงตำหนิการปกครองของเราอยู่มากหากเราจะไปรบกับแคว้นอื่นก็ควรจะรักษาน้ำใจชาวเมืองให้ดีเอาไว้ก่อนขุนจาดได้ฟังลูกชายพูดเหมือนกับจะแนะนำพ่อก็โกรธยิ่งขึ้นจนหน้าเขียวลูกนางทรยศสู้คิดว่าข้ากดขี่ราษฎรหรือราษฎรนั้นจะไม่พอใจการปกครองอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วและจะเป็นเสมือนหนังกระบือแห้งถ้าปล่อยไว้จะเรียบไม่ได้จะเรียบได้ก็ต่อเมื่อถูกกดเอาไว้ด้วยกำลังหากสูตำหนิข้าอีกครั้งปากของสูจะถูกปิดตลอดไปเจ้าผลตกใจจนเหงื่อท่วมตัวแล้วก็จำต้องนิ่งด้วยความกลัวพ่อจากนั้นคำอ้ายก็บอกว่าพ่อเมืองลืมคำพูดของข้าซะแล้วข้าเคยกล่าวเอาไว้ว่าเมื่ออุบายอันแรกไม่สำเร็จข้าก็ยังมีอุบายประการที่สองอยู่อีกโดยใช้ทองจากจินช่วยทำงานให้ขุนจ่าก็ถามว่ามีอุบายยังไงคำอ้ายบอกว่าแคว้นขานุปีนี้ทำนาไม่ได้ชาวเมืองอยู่ว่างและคำสินเจ้าเมืองเก็บอากรไม่ได้สูจงส่งทองไปจ้างให้คำสินเกณฑ์คนไปรบแคว้นยูโรเมื่อคู่ศึกอ่อนกำลังลงเราจะได้ยึดเสียทั้งสองแคว้นขุนจัดเห็นด้วยให้คำอ้ายนำทองคำที่จินส่งมาให้30แท่งไปยังเมืองขานุคำสินซึ่งกำลังยากจนเพราะว่าเก็บอากรไม่ได้เมื่อได้ทองคำ30แท่งก็พอใจรับปากกับคำอ้ายว่าจะหาเหตุบุกรุกเข้าไปในแคว้นยูโรให้ได้แล้วคำสินก็ให้คนของตนไปจ้างชาวขานุที่อยู่ติดกับชายแดนให้ลอบเข้าไปปล้นบ้านเมืองบ้านเรือนของชาวยูโรข้างฝ่ายกูชินซึ่งอยู่ที่เมืองยูโรพอรู้ข่าวว่าชายแดนถูกปล้นก็นำคนไปไล่ฆ่าฟันชาวขานุตายไปหลายคนคำสินได้ทราบดังนั้นก็ประกาศแก่ชาวขานุทั้งปวงว่ากูชินนำชาวยูโรมาบุกรุกแคว้นของตนแล้วก็ฆ่าฟันชาวขานุตายเป็นอันมากแล้วก็ยุชาวขานุให้จับอาวุธขึ้นแก้แค้นเกณฑ์คน 3,000 เตรียมบุกเข้าไปในแคว้นยูโรนางสร้อยสนผู้เป็นน้องเห็นพี่ชายจะไปศึกก็ขอตามไปด้วยคำสินหัวเราะแล้วก็บอกว่าข้าเห็นสูกำลังทอผ้ายกใหม่อยู่
เรามาแข่งกันเถิดว่าสูจะทอผ้าเสร็จก่อนหรือว่าข้าจะชนะศึกก่อนแล้วคำสินก็เดินทัพมุ่งตรงไปยังเมืองยูโรฝ่ายกูชินเมื่อทราบว่าทางเมืองคานุจะยกทัพมาบุกแคว้นยูโรก็สั่งเกณฑ์ชาวยูโรโดยด่วนได้คน 1,500 รีบยกไปยันทัพของคำสินเมื่อกูชินเห็นคำสินยืนอยู่หน้าทัพก็ร้องถามไปว่ายูโรกับคานุเคยอยู่กันมาอย่างเพื่อนบ้านที่ดีเหตุใดสูจึงนำทัพมารุกรานกันคำสินไม่รู้จะตอบประการใดจึงตอบว่าข้าได้ยินว่าสูมีฝีมือจึงอยากจะมาดูให้เห็นข้อเท็จจริงเราทั้งสองมาต่อสู้กันตัวต่อตัวเถิดแล้วคำสินก็ชักดาบออกตรงเข้ารบกับกูชินทั้งสองคนต่อสู้กันได้พักใหญ่ไม่เพียงพร้ำต่อกันคำสินก็ถอยออกแล้วก็โบกมือให้ทหารของตนเข้ารบกับชาวยูโรทั้งสองฝ่ายรบกันอยู่นานกูชินเห็นว่าฝ่ายตนมีจำนวนน้อยกว่าเกรงจะเสียทีจึงถอยทัพกลับเข้าค่ายวันรุ่งขึ้นคำสินก็นำทหารออกท้ารบอีกกูชินนำทหารออกจากค่ายเมื่อทัพทั้งสองเข้าใกล้กันกูชินก็ร้องบอกคำสินว่าเมื่อวานนี้เรารบกันด้วยดาบวันนี้สูจะไม่ลองกับข้าด้วยทวนบ้างหรือข้ามีคนมากกว่าสูจึงอยากจะสู้กับข้าตัวต่อตัวสูลวงข้าไปได้หรอกแต่ข้าจะรับคำท้าสูคำสินก็ให้ทหารนำทวนมาให้แล้วทั้งสองก็ตรงเข้ารบกันแต่รบไปได้ครู่หนึ่งกูชินก็พละออกมาและกล่าวแก่คำสินว่าสูได้เห็นแล้วว่าเราสองคนมีฝีมือทัดเทียมกันแล้วเราจะรบกันไปทำไมคำสินไม่ตอบแต่กลับตรงเข้าฟาดฟันกูชินต่อไปทั้งสองคนต่อสู้กันต่อไปอีกแล้วก็หยุดพักไปบ้างเป็นคราวๆทหารทั้งสองฝ่ายก็โห่ร้องฝ่ายแม่ทัพของตนอีกพักใหญ่กูชินปักทวนลงกับพื้นดินคำสินเห็นเช่นนั้นก็ถอยออกมาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะหลังเพลงนี้มาฟังกันต่อค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินคำสินเห็นเช่นนั้นก็ถอยออกมากูชินก็บอกว่าตอนนี้ทหารของแต่ละฝ่ายได้ดูแม่ทัพของตนต่อสู้กันมานานแล้วคงจะกำลังเบื่อแล้วก็ท้าทายว่าพรุ่งนี้ให้มาสู้กันด้วยดาบสองมือบางทีข้าอาจจะได้ศีรษะของสูไปทำถ้วยสุราเพื่อคิดถึงฝีมือของสูคำสินหัวเราะแล้วก็บอกว่าข้ารู้ว่าสูต้องการจะหน่วงศึกไว้แต่ข้าจะยอมตามถ้าสูไม่ออกมาพรุ่งนี้ข้าจะโจมตีค่ายของสูแล้วทัพทั้งสองก็กลับเข้าค่ายเมื่อถึงค่ายทหารชาวยูโรทั้งปวงก็บอกกับกูชินว่าสูไม่ควรจะเอาชีวิตเข้าเสี่ยงเกินไปพรุ่งนี้ให้พวกเราได้รบกับชาวคานุบ้างเถิดแต่กูชินบอกว่าไม่ได้ทหารคานุมากกว่าฝ่ายเราและเป็นทหารที่มีฝีมือคำสินกล้าตัดสินการศึกโดยมาสู้กับข้าตัวต่อตัวเพราะเขาละอายอยู่ในใจที่มารุกรานเราเขาให้โอกาสเราเช่นนี้แล้วข้าควรจะหนีเขาหรือเมื่อคำสินเข้าค่ายแล้วทหารก็เข้ามาหาแล้วก็กล่าวว่าพรุ่งนี้สูอย่าได้รบกับกูชินตัวต่อตัวเลยฝ่ายเรามีจำนวนมากกว่าวันแรก
เราก็เกือบจะตีทัพยูโรแตกไปแล้วพรุ่งนี้จงให้พวกข้าสู้กับพวกยูโรเถิดแต่คำสินบอกว่าไม่ได้ข้ารับคำกับกูชินแล้วว่าพรุ่งนี้จะสู้กันด้วยดาบสองมือข้าจะไม่ยอมเสียคำพูดข้าจะให้กุชินได้เห็นฝีมือของข้าอีกครั้งจากนั้นค่อยคิดการกันต่อไปไม่มีใครยอมใครครั้นวันรุ่งขึ้นคำสินนำทหาร300คนออกมานอกค่ายเห็นกุชินถือดาบคอยอยู่แล้วทั้งสองคนเข้าต่อสู้กันครู่หนึ่งกุชินตีดาบของคำสินเล่มหนึ่งตกจากมือคำสินเห็นว่าตนจะเสียทีก็รีบถอยออกมากุชินก็มิได้ติดตามแล้วทั้งสองฝ่ายก็นำทหารกลับเข้าค่ายเมื่อคำสินกลับเข้าไปในค่ายก็เห็นน้องสาวของตนออกมาต้อนรับที่นี่ไม่เหมาะแก่หญิงสู้กลับไปเสียเถิดแต่นางสร้อยสนบอกว่าผ้ายกใหม่ของข้าเสร็จแล้วแต่การศึกของสูยังไม่เสร็จข้าจึงมาเยี่ยมและข้าจะกลับต่อเมื่อเราชนะศึกแล้วคำสินหัวเราะแล้วก็บอกว่ากูชินแม่ทัพยูโรผู้นี้มีฝีมือยิ่งนักข้าจึงได้ช้าไปข้าสู้กับกูชินมา3วันแล้วยังเอาชนะไม่ได้พรุ่งนี้ทหารของเราจะออกประจันบานเพราะฝ่ายเรามีจำนวนมากกว่าศึกคงเสร็จในไม่ช้าสูจงกลับไปทอผ้ายกใหม่เถิดถ้าเช่นนั้นก่อนข้าจะกลับข้าขอดูตัวกุชินเสียก่อนกุชินเป็นลูกเขยเท้าเกิดพรุ่งนี้สูจงไปดูเอาเถิดว่ามีฝีมือเพียงใดวันรุ่งขึ้นนางสร้อยสนขี่ม้าออกไปกับพี่ชายเพื่อที่จะดูตัวกุชินเมื่อทัพทั้งสองฝ่ายเข้าใกล้กันนางสร้อยสนก็ถามคำสินพี่ชายว่าคนไหนคือกุชินที่สู่ว่ามีฝีมือนักคำสินก็ชี้ดาบไปยังกุชินซึ่งตอนนั้นยืนอยู่หน้าทัพยูโรนางสร้อยสนก็ขี่ม้าตระเวนไปรอบทัพของพี่ชายทหารขานุเห็นนางขับม้าน่าดูและนางก็มีความงามยิ่งนักก็พากันโห่ร้องด้วยความพอใจนางสร้อยสนก็ประกาศขึ้นว่าข้าเป็นน้องสาวของคำสินไม่มีหญิงใดทอผ้าได้เร็วเท่าข้าผู้ใดต้องการจะได้ข้าไว้ทอผ้าจงเอาศีรษะของกุชินมาให้ข้าทหารขานุก็โห่ร้องและตรงไปยังกุชินฝ่ายยูโรต้านทานเต็มที่แต่ไม่อาจสู้กำลังของฝ่ายขานุได้และกุชินจะไปทางใดทหารขานุก็ตามไปทางนั้นกุชินเห็นเหลือกำลังจึงถอยทหารกลับเข้าค่ายรุ่งขึ้นกุชินก็นำทหารออกรบอีกแต่ก็ไม่อาจต้านทานฝ่ายขานุได้เป็นเช่นนี้อยู่3วันกุชินจึงปิดประตูค่ายไว้ฝ่ายคำสินและนางสร้อยสนนำทหารออกท้าทุกวันแต่กุชินก็ไม่นำคนของตนออกมาอีก4วันต่อมาเวลาค่ำทหารนำชายผู้หนึ่งมายังกุชินกุชินเห็นเป็นสีเผาก็ดีใจแล้วก็ถามว่ากุมภาวาส่งมาช่วยตนหรือสีเผาก็ถามว่าเหตุใดสูไม่นำทหารออกรบกุชินก็ตอบว่านางสร้อยสนน้องสาวของคำสินประกาศว่าถ้าใครตัดศีรษะของเขาได้นางจะยอมเป็นภรรยาของผู้นั้นทหารขานุทุกคนก็โห่ร้องว่ากุชินกุชินแล้วก็บอกว่าให้ช่วยกันรุมกุชินเพื่อที่จะเอาศีรษะของกุชินให้ได้กุชินเห็นว่าฝ่ายตนมีคนน้อยกว่าต้านไม่ไหวจึงตัดสินใจไม่ออกรบสีเผาก็บอกว่ากุมภาวาส่งข้ามาพร้อมด้วยทหาร500พรุ่งนี้สูจงออกรบเถิด
และประกาศว่าถ้าใครตัดศีรษะคำสินได้จะยกนางสร้อยสนให้เป็นภรรยาแล้วสีเผาก็กลับไปยังคนของตนเรียกว่าแก้เกมกันแบบซึ่งหน้าเลยทีเดียวหวันรุ่งขึ้นกุชินเห็นคำสินกับนางสร้อยสนนำทหารออกมาอีกกุชินก็นำทหารออกไปเมื่อทัพทั้งสองเข้าใกล้กันกุชินก็ชี้ดาบตรงไปยังนางสร้อยสนแล้วก็ร้องประกาศว่านางขานูผู้นี้เก่งกล้านักผู้ใดตัดศีรษะคำสินมาได้ผู้นั้นจะได้นางเป็นภรรยาทหารยูโรได้ฟังดังนั้นก็โห่ร้องเข้าประจันบานกับทหารขานุมีกำลังใจขึ้นเป็นกองทีเดียวฝ่ายขานุรู้สึกว่าครั้งนี้ทหารยูโรฟาดฟันหนักกว่าตะกอนคึกเหลือเกินทันใดนั้นสีเผาก็ยกทหารออกมาจากหลังเขาเข้าขนาบทัพของคำสินคำสินเห็นว่าจะสู้ก็สู้ไม่ได้ก็ขับม้าหนีทหารขานุที่หนีไม่ทันวางอาวุธยอมให้จับแต่โดยดีส่วนนางสร้อยสนนั้นควบม้าหนีไปสีเผาขับม้าตามแล้วก็รวบตัวไว้ได้นำกลับมามอบให้กุชินกุชินก็ต้อนรับนางเป็นอันดีแล้วรุ่งขึ้นกุชินก็กล่าวกับนางสร้อยสนว่าเมื่อวานชาวขานุถูกจับเป็นเชลย300คนขอให้สูนำกลับไปเพราะขานุกับยูโรไม่มีสาเหตุที่จะต้องมาวิวาทกันแล้วหลังจากนั้นกูชินก็นำเฉลยทั้งหมดมอบคืนให้กับนางสร้อยสนนางก็พาชาวขานุกลับไปยังค่ายของตนเย็นวันนั้นคำสินกับสร้อยสนก็มายังค่ายของยูโรคำสินบอกกับกูชินว่าดาบของสูนั้นข้าพอจะสู้ได้แต่ข้าจะยอมแพ้ที่ข้ายกทัพมายูโรครั้งนี้เพราะคุณจัดเอาทองจ้างข้าชาวขานุกำลังว่างเพราะทำนาไม่ได้ข้าจึงต้องยอมทำตามคำของขุนจาดบัดนี้ข้าเห็นแล้วว่าเราเป็นมิตรกันจะดีกว่าเป็นศัตรูกันข้าจะถอนคนของข้ากลับไปขอสูอย่าได้ถือโกรธในสิ่งที่แล้วมากูชินก็บอกว่าไม่โกรธหรอกและด้วยเหตุนี้นะคะเขาจึงได้ยอมคืนคนให้คือไม่ได้โกรธตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็บอกว่าถ้าแคว้นขานุอดอยากแคว้นลือยินดีที่จะส่งเสบียงให้เป็นการช่วยกันอย่างเพื่อนบ้านและถ้าจินยกทัพมารุกรานแผ่นดินไทยอีกก็ขอให้ช่วยกันคำสินก็รับคำกล่าวลากูชินและสีเผาสีเผาก็บอกกับคำสินว่าเมื่อวานนี้ข้าจับเฉลยหญิงได้และข้าพอใจนางสูจะคืนให้ข้าได้ไหมคำสินหันมาทางสร้อยสนเห็นนางยิ้มอยู่คำสินก็กล่าวแก่สีเผาว่าเฉลยคนนี้ทอผ้าได้เร็วไม่มีใครสู้และมีปัญญาไวพอสมควรทำให้กูชินลำบากอยู่หลายวันถ้าสูยังไม่มีภรรยาก็จงรับไว้เถิดเป็นธรรมดาผู้แพ้ต้องตามใจผู้ชนะคือมองท่าทีของน้องแล้วน้องก็พึงพอใจในตัวสีเผาอยู่จากนั้นคำสินก็มอบนางสร้อยสนแก่สีเผาแล้วก็กลับมาค่ายวันรุ่งขึ้นคำสินก็นำทหารกลับมายังแคว้นขานุส่วนกูชินนำทหารกลับแคว้นยูโรแล้วก็ตบรางวัลทหารตามสมควรข้างฝ่ายสีเผาก็นำนางสร้อยสนกลับมายังแคว้นลือพร้อมกับทหารของตนเมื่อกุมภวาได้ทราบว่าสีเผากลับมาแล้วก็ออกไปรับพร้อมกับธงผาแล้วก็จันเสนสีเผาก็กล่าวแก่กุมภวาว่าตอนนี้ขุนจาดเจ้าเมืองเมงกลายเป็นเครื่องมือของจินมาทำลายไทยด้วยกันเหตุใดสูจึงเฉยอยู่ไม่ยกทัพไปยึดเมืองเมงเสียเล่ากุมภวาบอกว่าเครื่องมือนั้นไม่ร้ายเหมือนผู้ถือเครื่องมือและถึงแม้ขุนจาดจะโหดร้ายแต่เมืองเมงก็ไม่ใช่ของขุนจาดแต่ผู้เดียวการที่จะไปยึดเมืองเมงมาจากชาวเมงนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ควรจันเสนก็บอกว่าถ้าไม่ควรยึดเมืองเมงก็ควรจะเปลี่ยนเจ้าเมืองเมงเสียจันเสนอาสาว่าให้ทหารข้า 5,000 ข้าจะไปจับขุนจาดให้ได้ก
กุมภวาก็บอกว่าเรื่องนี้เขาก็คิดอยู่แต่ยังขัดด้วยขุนศิลป์เจ้าเมืองไต่ถ้ายกทัพเข้าไปในแคว้นเมงขุนศิลป์อาจเข้าใจว่าทางแคว้นลือพยายามที่จะขยายอำนาจแล้วก็อาจจะเข้าช่วยแคว้นเมงเรื่องก็อาจจะไปกันใหญ่จันเสงก็บอกว่าเมื่อแคว้นไต่เข้าช่วยแคว้นเมงก็รบแคว้นไต่เสียด้วยเลยจะกลัวไปทำไมกุมภาวาบอกว่าไม่ได้กลัวแคว้นไต่แต่เมื่อจินยกทัพมาอีกจะสู้แคว้นจินไม่ได้ในเมื่อมีศัตรูอยู่รอบข้างสู้จงรู้เถิดว่าจินจะต้องยกทัพใหญ่มารบกับเราอีกและจะเป็นทัพใหญ่กว่าทัพของจูโกเหลียงขอให้เรารวมคนไทยด้วยน้ำใจเถิดอย่าได้รวมด้วยกำลังเลยถ้าสังเกตดูจะเห็นว่ากุมภาวานี่เป็นฝ่ายบุญเป็นฝ่ายเสเป็นฝ่ายวางแผนแล้วกุมภาวาก็ให้สีเผานำคนขนเสบียงไปให้คำสินคำสินก็นำออกแจกจ่ายชาวบ้านแล้วก็คำสินก็กล่าวแก่สีเผาว่าสู้กับนางสร้อยสนจงอยู่เสียที่ขานุนี่เถิดเผื่อว่าเมื่อขุนจาดปรุกรานแคว้นขานุหรือว่าแคว้นยูโรสู้จะช่วยได้ทันส่วนคนของสูนั้นข้าจะจัดที่ทำอาชีพให้สีเผาก็แจ้งไปยังกุมภาวาแล้วสีเผากับนางสร้อยสนก็อยู่ในเมืองขานุต่อไปก็เป็นอันว่ายึดอำนาจได้อีกเมืองหนึ่งนะคะข้างฝ่ายขุนจาดเมื่อทราบว่าคำสินกลับกลายเป็นมิตรกับแคว้นยูโรแล้วก็แคว้นลือต้นสังกัดแถมคำสินยังได้สีเผาเป็นน้องเขยขุนจ่ายก็ถามคำอ้ายบอกว่าอุบายของคำอ้ายนั้นไม่ได้เรื่องซะแล้วเพราะกลับทำให้ขานุและยูโรใกล้ชิดกับลือยิ่งขึ้นข้าเสียทอง30แท่งไปโดยไร้ผลสู้จะแก้ไขอย่างไรคำอ้ายคำอ้ายก็บอกว่าเมื่ออุบายไม่ได้ผลก็ถึงเวลาแล้วที่จะต้องใช้กำลังคำสินผิดข้อตกลงของเราเราจะต้องยกทัพไปสั่งสอนซะบ้างแต่สู้ยังไม่ควรจะยกทัพไปเองข้าได้ทราบมาว่าสีเมฆแห่งแขวงภูสันตองมีใจออกห่างจากสูคนผู้นี้ทำตัวให้คนนิยมเพราะมีความมักใหญ่สูควรจะให้สีเมฆเป็นแม่ทัพไปเพื่อจะรู้ว่าผู้นี้ยังพักดีอยู่เพียงใดขุนจัดเห็นด้วยแล้วก็บอกว่าได้ข้าจะให้คนไปตามสีเมฆมาถ้าไม่มาหรือไม่ยอมยกทัพไปรบแคว้นขานุข้าจะได้รู้ว่าคนคนนี้ไม่ใช่คนของข้าเย็นวันนั้นคำอ้ายไปที่ที่พักของสีเมฆแล้วก็ถามว่าการที่สีเมฆมาครั้งนี้มีกิจธุระอันใดสีเมฆบอกว่าข้าไม่มีกิจอันใดเป็นพิเศษแต่เวลานี้ราษฎรทั่วไปไม่พอใจฝ่ายปกครองเพราะถูกเก็บภาษีก็มากอยู่แล้วแต่ความเดือดร้อนของราษฎรนั้นฝ่ายปกครองไม่สนใจที่จะบำบัดให้ข้าจึงเข้ามาในเมืองเพื่อแจ้งให้ขุนจาดรู้ว่าราษฎรไม่พอใจอยู่ควรจะแก้ไขการปกครองให้เรียบร้อยคำอ้ายก็บอกว่าขุนจาดดูร้ายอยู่ตามธรรมดาสูก็รู้อยู่แล้วแล้วมีหนำเวลานี้ยังมีอำนาจมากขึ้นเพราะได้ทองจากเมืองจินมาจ้างทหารดังนั้นความดื้อจึงมากขึ้นตามวิสัยของผู้มีอำนาจถึงแม้ความจริงจะเป็นดังที่สูว่าแต่ถ้าสูพูดแก่ขุนจาดตามความจริงสูไม่กลัวอันตรายหรือยังไงแต่สีเมฆบอกว่าไม่กลัวขุนจาดควรจะปกครองอย่างผู้เป็นหัวหน้าคนแต่ขุนจาดกลับพอใจเป็นเครื่องมือของจินแล้วก็มากดขี่คนไทยด้วยกันสูมีปัญญาอยู่เจ้าเมืองเช่นนี้เหตุใดสูจึงไม่ตักเตือนเสียบ้างขามายก็บอกว่าขุนจาดเป็นอย่างไรข้าก็เห็นอยู่และใช่ว่าข้าจะไม่รู้ความผิดความถูกก็หาไม่แต่ขุนจาดนั้นประหารคนเสียได้โดยง่ายเพียงแต่สงสัยผู้ใดขุนจาดก็ถือว่าคนคนนั้นมีความผิดเสียแล้วข้าเองกลับออกจากวังครั้งใดจะต้องคลำศีรษะทุกครั้งว่ายังอยู่บนบาหรือไม่การอยู่ใกล้เสือย่อมมีอันตรายเช่นนี้จึงต้องรักษาตัวให้รอดไว้ขุนจาดประสงค์อย่างใดข้ามิอาจขัดเพราะกลัวภัยส่วนสูนั้นอยู่ที่แขวงและมีราษฎรแห่งภูสันตองเป็นกำลังอยู่
ก็อาจจะขัดขุนจาดได้สีเมฆย้อนถามคำอ้ายว่าที่มาหาครั้งนี้เนี่ยมีอะไรหรือเปล่าหรือว่าขุนจาดใช้ให้มาให้มาสืบว่าเขาเป็นขบถหรือไม่ที่เขาพูดไปแล้วนั้นไม่ใช่เรื่องที่ข้าจะปิดบังพรุ่งนี้ข้าจะพูดกับขุนจาดเช่นเดียวกับที่พูดกับสูในวันนี้คนใดยังเตือนเจ้าเมืองของตนอยู่คนนั้นจะยังไม่ขบถคำอ้ายก็เลยบอกว่าขุนจาดมีกิจที่จะพูดกับสูพรุ่งนี้ขอให้สูเข้าไปในวังเถิดแล้วคำอ้ายก็ลาสีเมฆจากนั้นก็มาแจ้งกับขุนจาดว่าสำหรับเจ้าสีเมฆนี้ข้าสังเกตว่าไม่มีใจพักดีต่อสูพรุ่งนี้สูจงฟังเอาเถิดวันรุ่งขึ้นสีเมฆเข้าไปในวังซึ่งตอนนั้นขุนจาดกับพนักงานผู้ใหญ่กำลังอยู่พร้อมหน้าขุนจาดเชิญสีเมฆให้นั่งในที่สมควรนำสุราเก่าสองไหที่ได้จากจีนออกมาต้อนรับสุรานี้มีอายุ100ปีข้าได้มาจากจีนสองไหข้าจะแบ่งให้สูเอาไปที่แขวงภูสันตองไหหนึ่งแต่สีเมฆบอกว่าคนไทยเราอยู่กันอย่างพื้นไม่นิยมในอาหารและสุราที่หายากเพราะจะทำให้ยุ่งยากแก่ความเป็นอยู่เมื่อหมดสุราเก่า100ปีนี้แล้วข้าจะต้องหันไปดื่มสุราธรรมดาของเราอีกต่อไปข้าจึงไม่ประสงค์จะดื่มสุราของจีนอีกเจ้าเมืองจงเก็บไว้เถิดขุนจัดไม่พอใจที่สีเมฆปฏิเสธแต่สีเมฆก็ยังคงยืนยันขุนจัดนึกเกรงใจสีเมฆแต่ขณะเดียวกันก็โกรธที่ถูกปฏิเสธบัดนี้แคว้นขานุจะเป็นกลางก็หาไม่รับทหารของแคว้นหรือไว้ในเขตแดนคำสินเจ้าเมืองขานุทำเช่นนี้เสมือนคำสินได้มอบแคว้นขานุเป็นค่ายเป็นเสบียงของแคว้นลือเพื่อจะได้รุกรานกันต่อไปเหตุนี้ข้าจึงประสงค์ให้สูเอาชาวภูสันตองไปยึดแคว้นขานุไว้ในปกครองของเราเสียเพื่อที่ขานุจะไม่เป็นภัยต่อเราและเมื่อยึดแคว้นขานุได้แล้วก็จงเข้ายึดแคว้นยูโรต่อไปนี่คือความปรารถนาของขุนจาดที่จะเอาสีเมฆซึ่งเป็นชาวภูสันตองมาเป็นพวกแต่ดูท่าทีสีเมฆไม่น่าจะยอมตามหรืออย่างไรต้องติดตามตอนหน้าตอนที่10คนไทยทิ้งแผ่นดินกำลังเข้มข้นทีเดียวค่ะขอบคุณเพลงประกอบนะคะจากเรื่องคนไทยทิ้งแผ่นดินภาพยนตร์ของกัตตนาขอบคุณเพลงบรรเลงจากอัลบั้มซิลแอนด์บัมบูของคุณฮักกี้ไอเคอร์มานและขอบคุณคุณฟังทุกท่านกับการใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่พบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน